คครับครับก็สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมในช่องบางดีพี่เชียงนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสพานะนะพาท่านผู้ชมมาออกหมายที่หมายคลองก้นบึ้งนะครับผมนะครับหมายตรงนี้ยังไม่เคยมาลงนะครับผมนะครับนี่จะเป็นคลิปแรกครับผมของช่องบางดีพี่เชียงครับที่มาตกปลาที่คลองก้นบึ้งนี้นะครับผมครับก็ตั้งใจจะมาหลายครั้งแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้มาสักทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็พอจะหาเวลามาได้อยู่ครับผมนะครับหมายตัวนี้จะอยู่ใกล้ๆหมายคลองด่านนะครับผมนะครับคลองด่านแล้วก็หมายคลองใหม่คลองสุวรรณภูมินะครับผมครับก็สำหรับนานาท่านใดที่ยังไม่เคยมาเดี๋ยวผมก็จะปักพิกัดไว้ให้ข้างล่างของคลิปเหมือนเดิมนะครับผมนะครับทุกคลิปของช่องบางดีฟิชชิ่งนะครับก็จะมีพิกัดหมายตัวปลาอยู่ข้างล่างนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูไปเลือกชมกันได้นะครับผมนะครับโอเคครับตอนนี้ก็8:15แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนครับผมสำหรับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นลำบ่มลูกยอนะครับผมอันนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับผมโอเคครับเหยื่อกับเบ็ดเราพร้อมแล้วนะครับผมโอเคก็จะปั้นประมาณนี้นะครับผมเบ็ดจีนุกเบอร์หนึ่งนะครับผมเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยไม้แรกกันครับผมครับตอนนี้ก็8:30นะครับผมเดี๋ยวลงไปสัก4คันก่อนครับผมเดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมแต้มแรกครับตัวเลขครับผมแต่ก็เก็บไว้ก่อนครับนับแต้มครับโอเคครับแต้มที่2มาแล้วครับผมปานินครับมีแต่ตัวเล็กๆครับผมมาอีกแต้มนะครับปานินครับผม
านินครับผมปลาหมอครับผมเกี่ยวตรงคีบมานะครับตัวก่อกวนเฮ้ยโอ้ใส่โล2โลได้เนี่ยเบลอเลยตาตะเพียนครับผมวันนี้แดดออกดีนะครับผมอากาศร้อนมากเลยปลายังไม่เจอไซส์นั่งปลาเลยครับเจอแต่ไซส์3นิ้วนะครับปลานิลกับปลาตะเพียนนะครับผมเดี๋ยวมาตามรุ่นกันดูครับผมวันนี้จะมีนางฟ้าเข้ามาทักทายสักตัว2ตัวไหมครับผมพอได้ไปนึ่งตอนเย็นนะครับแดดเปรี้ยงเลยอ๋อ2แต้มติดครับผมเป็นปลาตะเพียนกับปลานิลนะครับผมตัวไม่ใหญ่นะครับผม3นิ้วนะครับพอได้ทอดอยู่ครับผมแต้มแล้วครับโอเค2แต้มเมื่อกี้ยังไม่เอาลงน้ำเกมมาอีกแต้มเลยครับผมพอแดดออกดีครับปลาก็เริ่มเข้านะครับอ
ตัวเล็กเกินเบรกแป๊บหนึ่งนะครับผมผักตบชุดใหญ่ลอยมากวนนะครับผมอยู่หน้าเบ็ดพอดีโอเคครับสภาพไม้ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมต่อตรงกอไผ่กอไผ่เล็กๆตรงนี้นะครับผมนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยก็อารมณ์กลางข้างๆได้นะครับวันนี้แดดออกดีมากเลยนะครับร้อนเชียวที่จอดรถก็อยู่ข้างๆตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ลงอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้กันตรงมุมตรงนี้ลงได้2ที่ครับผมฝั่งตรงโน้นที่ผมลงนะตรงนี้ก็ลงได้ครับทางเข้าฝั่งโน้นยังไม่มีวันนี้ขับรถเข้ามาไม่มีใครมาตกปลาเลยครับโอเคครับสภาพไม้ก็ประมาณนี้ครับผมผักตกไม่มีนะครับผมเพิ่งจะมีมาก้อนเดียวนะครับผมก้อนใหญ่ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นแยกพอดีแล้วครับผมเอาเป็นคลองเล็กๆที่เข้าไปข้างในนู้นนะครับผมมีคลองตัดเข้าไปด้วยเหมือนปลาจะดึงมีเบ็ดอยู่คันหนึ่งที่จุ่มลงน้ำไปครับผมเหมือนปลาจะดึงเดี๋ยวรอผักตกก้อนนี้ลอยไปก่อนครับอย่าแวะมาตรงนี้นะโอเคครับเป็นปลานิลนะครับตัวเล็กๆนะครับผม3นิ้วนะครับปลาตะเพียนครับเกี่ยวตรงท้องนะครับตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับอ
เคครับเริ่มจะมีไซส์มีตัวมาบ้างแล้วครับนินครับผมแต้มนี้ใช้ได้ครับโอเคครับเหลือนิดเดียวครับจะหลุดครับกัดมือทำไมมาแล้วครับตัวมันเล่อเลยโอเคครับวิโดนปลากัดเข้าหรือเปล่าโอเคครับไปช็อตนะบ้านได้กับบ้านได้กับบ้านได
็ตอนนี้ลงเหยื่อชุดสุดท้ายไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะนั่งเล่นอีกสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับบ้านกันนะครับผมก็ผลงานวันนี้ก็พอใช้ได้ครับแต่ว่าปลานิลก็จะเป็นไซส์ปลาเค็มซะส่วนใหญ่นะครับผมนะครับโชคดีที่ได้ปลาช่อนมาตัวหนึ่งนะครับผมพอได้ทำกับข้าวเย็นนี้นะครับผมเดี๋ยวตามรุ่นกันอีกสักพักหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวค่อยเก็บของกลับบ้านกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับผลงานวันนี้นะครับผมก็โอเคเลยครับปลานิลปลาตะเพียนนะครับผมไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่แต่ทีเด็ดของเราอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ปลาช่อนแปะสะเย็นนี่ครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม
ไซส์ปลานิลไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับไซส์ปลาเค็มนะครับผมพอจะผ่าหลังนะครับผมผ่าหลังตักแดดทอดเดี๋ยวจะคัดไซส์อีกทีนึงนะครับผมตัวเล็กๆแล้วก็ปล่อยไปก่อนนะครับบ้านนะครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับผมเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมก็เก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมพิกัดหมายคลองก้นบึ้งนะครับผมก็ผมจะตักพิกัดไว้ให้ข้างล่างของคลิปนี้นะครับผมว่างๆก็มาตกปลากันได้นะครับผมครับหมายสวยเลยนะครับผมบรรยากาศดีนะครับตรงนี้ทางใต้ต้นกอไผ่นะครับผมนะครับก็ท้ายคลิปนี้นะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณนะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบางดีที่ชิ่งนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องบางดีที่ชิ่งด้วยนะครับผมหมายหน้าไปออกหมายที่ไหนก็เดี๋ยวจะทำคลิปนะครับผมแล้วก็จะแชร์หมายแชร์พิกัดเก็บไปให้นะได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับผมหมายนี้ก็ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับหมายหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ